ข่าวมิดไนท์ที่คือฟุตบอลไทยบายมาโน่โปกิ้งสไตล์ประจำวันที่2 มิถุนายน 2565โดยใช้ผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงคืนวันนี้สื่อเวียดนามตีข่าวใหญ่เผยวิธีเอาชนะทีมชาติไทยของทางกองโอฮยอนโดยสื่อเวียดนามรายงานข่าวใหญ่นะว่ากองโอฮยอนรู้ถึงวิธีการเอาชนะทีมชาติไทยได้แล้วซึ่งงานนี้กุนซือกองโอฮยอนกุนซือชาวเกาหลีใต้ป้ายแดงหัวหน้าโค้ชคนใหม่ของทีมชาติเวียดนามชุดอายุ3ปีจะต้องประเดิมนัดแรกอย่างเป็นทางการพบกับทางทีมชาติไทยในรายการชุดอายุ3ปีชิงแชมป์เอเชียทางสื่อเวียดนามระบุเลยว่ากองโอฮยอนรู้แผนเด็ดที่จะเอาชนะทีมชาติไทยในรายการชุดอายุ3ปีชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้โดยการนี้เขาจะใช้ระบบการเล่นกองหลัง4ตัวแทนที่จะใช้กองหลัง3คนเพื่อเพิ่มความสามารถในการโจมตีใส่แนวรับทีมชาติไทยอย่างเต็มรูปแบบไม่ใช่แค่การวิ่งรอตั้งรับแล้วก็สวนกลับเท่านั้นซึ่งกองโอฮยอนนำทีมชุดอยู่ที่3ปีเวียดนามซ้อมอย่างเต็มรูปแบบมาสักระยะหนึ่งแล้วเขาพบว่าผู้เล่นทีมชุดนี้ชุดอยู่3ปีนี้มีจุดแข็งในเรื่องของเกมรุกเขาเชื่อว่าแทคติกที่เขาสร้างขึ้นมานั้นจะเหมาะสมอย่างยิ่งในการทดลองแนวรับทีมคู่แข่งในชุดอยู่3ปีชิงแชมป์เอเชียและก็ทีมชาติไทยกำลังต้องเผชิญหน้ากับเกมรุกภายใต้แทคติกใหม่ซึ่งวันนี้จะได้รู้ผลกันในการแข่งขันนัดแรกกลุ่ม4ทีมใดจะเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะไปได้ในครั้งนี้เป็นยังไงงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะตอนนี้ก็เตะไปได้ประมาณ25นาทีก็ต้องรอลุ้นกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับมาดามแป้งเปิดโฉมบุญยกรสังเวียนแข้งทีมชาติไทยดวลเวียดนามโดยมาดามแป้งโดนพันล่ำซ้ำผู้จัดการทีมชาติไทยเปิดโฉมบุญยกรสเตเดียมสังเวียนแข้งทีมชาติไทยพบกับทางทีมชาติเวียดนามถ่ายทอดสดทางช่องเอเรนสปอร์ตทรูไอดีช่อง ID Station ทั้งแอปพลิเคชันเว็บกล่องทรูไอดีแล้วก็ทีวีช่อง894ซึ่งตอนนี้เวียดนามนำไปแล้ว1-0เพราะฉะนั้นไปร่วมให้กำลังใจแล้วก็ไปให้แรงเชียร์พวกเขากันครับสู้ๆนะฮะทีมชาติไทยเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับสื่อเวียดนามตีข่าวใหญ่ทีมชาติไทยสร้างปรากฏการณ์ใหม่เอาชนะเกาหลีใต้โดยสื่อยักษ์ใหญ่ของเวียดนามรายงานข่าวว่าโชคทวีพรหมรัตน์จะใช้ผู้เล่นชุดอายุ3ปีชุดที่ดีที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์เพื่อจะชนะเกาหลีใต้มาเลเซียและก็เวียดนามโดยการรายงานข่าวระบุเลยว่าชุดอายุ3ปีทีมชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากชุด4เกมทั้งบุคลากรและก็ตัวผู้เล่นรวมแล้ว14คนหน้าใหม่ทั้งผู้เล่นหลายคนที่เล่นอยู่ในยุโรปรวมไปถึงเปลี่ยนผู้นำทัพจากมาโน่โพกิ้งเป็นบรมวุฒิศรีมะคะพ่วงโชคทวีพรหมรัตน์เข้ามาเป็นผู้ช่วยมือหนึ่งในครั้งนี้ทางสื่อเวียดนามได้เปิดเผยนะว่าโชคทวีพรหมรัตน์ผู้ช่วยคนสำคัญของวรวุฒิศรีมะคะเตรียมใช้ผู้เล่นชุดอายุ3ปีที่เขาบอกว่าเก่งที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์วงการฟุตบอลไทยที่เคยมีมาโดยการวางเป้าหมายต้องชนะทั้ง3นัดไม่ว่าจะต้องเจอกับทางเกาหลีใต้หรือเวียดนามหรือมาเลเซียเพื่อจะปูทางเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ให้จงได้ซึ่งทางโชคทวีพรหมรัตน์ระบุเลยว่าการจะชนะเกาหลีใต้นั้นรู้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้รวมถึงการพ่ายแพ้กับทางเวียดนามในรอบชิงแชมป์เอเชีย4เกมนั้นเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุเท่านั้นจึงไม่กระทบต่อสปิริตของผู้เล่นชาวไทยและนั่นคือบทเรียนสำคัญก่อนที่จะพบกับทางเวียดนามอีกครั้งในศึก AFC อยู่3ปีเอเชียนคัพ2022ในครั้งนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับVTC ตีข่าวใหญ่ฮีโร่เหรียญทองทีมชาติเวียดนามเปิดใจเมื่อต้องพบกับทางทีมชาติไทยเป็นรอบที่2โดยงานนี้นำมันดุงฮีโร่เหรียญทองเวียดนามยอมรับว่าดวลไทยครั้งนี้เจองานยากซะแล้วซึ่งสื่อใหญ่ของเวียดนาม VTC รายงานข่าวบอกว่าดำมันดุงเปิดใจเมื่อต้องพบกับทางทีมชาติไทยกันอีกครั้งซึ่งกองหน้ากัปตันทีมชาติเวียดนามชุดอายุ3ปีผู้ที่ทำประตูใส่ทีมชาติไทยในรอบชิงแชมป์เอเชียฟุตบอลชาย4เกมเปิดใจก่อนเกมที่จะพบกับทางทีมชาติไทยกันอีกครั้งนัดแรกชุดอายุ3ปีชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานผมเองก็เพิ่งจะคุ้นชินกับรูปแบบการเล่นของกองโอฮยอนแทคติกมีความแตกต่างกันกับทางโค้ชปาร์คฮังซอเป็นอย่างมากเลยนะที่ผ่านมามีความแตกต่างกันอย่างมากมายผมกับเพื่อนร่วมทีมก็เริ่มคุ้นชินกับระบบการเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วและในบางส่วนที่มีการเก็บตัวกันมาบ้างแล้วทีมพยายามที่จะปรับแผนให้เข้ากับวิธีการเล่นของกองโอฮยอนให้ได้เร็วที่สุดเพื่อรูปแบบการเล่นที่ออกมามีความสมบูรณ์แบบสื่อถามต่อความคิดเห็นอย่างไรบ้างในการที่ต้องพบกับทางทีมชาติไทยกันอีกครั้งเขาก็บอกว่าผมคิดว่ากับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยดูเทปการเล่นของทีมชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้มีการวิเคราะห์โดยละเอียดในการเล่นของทางทีมชาติไทยผมพบจุดแข็งอย่างหนึ่งของทีมชาติไทยแล้ว
อย่างในรอบชิงชนะเลิศ4เกมครั้งที่ผ่านมาและสุดท้ายพวกเราชนะในแง่ของผลการแข่งขันแต่แท้จริงแล้วทีมชาติไทยยังเป็นคู่แข่งที่น่าเกรงขามถึงเราชนะได้แต่ก็ไม่ใช่ที่จะชนะได้โดยง่ายผมมองว่าทีมชาติไทยก็ยังคงเป็นทีมที่ยากที่จะเอาชนะได้อยู่ดีในครั้งนี้เป็นนักว่างานนี้ซัดกันมันเลยนะฮะและตอนนี้ไทยก็เสมอกับทางเวียดนามไป1-1นะครับโดยไทยคนที่ยิงได้ก็คือเบนเดวิสนั่นเองเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับมาโน่นำทัพช้างศึกชุดใหญ่บินล่าตั๋วเอเชียนคัพรอบสุดท้ายโดยมาโน่โพกิ้งนำทัพชุดอายุ23ปีนักเตะช้างศึกชุดใหญ่บินลัดฟ้าบุกดินแดนทวีปเอเชียกลางไปอุซเบกิสถานล่าตั๋วเอเชียนคัพรอบสุดท้ายปีหน้าด้านประมุขบอลไทยบุกมาส่งถึงลาวส์นะฮะภายในสนามบินสุวรรณภูมิร่วมอวยพรให้ประสบความสำเร็จเข้าป้ายเป็นแชมป์กลุ่มให้จงได้โดยความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การคุมทีมของมาโน่โพกิ้งโดยมีมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำเป็นผู้จัดการทีมหลังจากได้นำนักเตะครบทั้ง25คนในการเตรียมความพร้อมก่อนจะบินไปลุยศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกที่ประเทศอุซเบกิสถานระหว่างวันที่8-14มิถุนายนล่าสุดเมื่อช่วงค่ำของวันพฤหัสบดีที่2มิถุนายนทางมาโน่โพกิ้งได้นำลูกทีมทั้ง23คนพร้อมทีมงานสตาฟโค้ชเดินทางถึงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อออกเดินทางด้วยสายการบินตูสกิสแอร์ไลน์เที่ยวบิน TK069ในเวลา 23:00 นเพื่อไปเมืองอิสตันบูลประเทศตุรกีก่อนจะต่อเครื่องไปยังประเทศอุซเบกิสถานกันต่อไปขณะเดียวกันทางด้านของบิ๊กออสพลตรวจเอกดร.สมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้เดินทางมาร่วมส่งนักเตะไทยในครั้งนี้กันอีกด้วยโดยได้เข้าไปรออยู่ในเร้าภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่ออวยพรและก็ให้โอวาทกับเหล่านักเตะกับการแข่งขันรายการนี้สำหรับโปรแกรมทีมชาติไทยชุดใหญ่ในศึกเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกกลุ่ม4ที่ประเทศอุซเบกิสถานประกอบไปด้วยวันที่8มิถุนายนพบมันดีฟเวลา 19:00 นวันที่11มิถุนายนพบศรีลังกาเวลา 19:00 นและวันที่14มิถุนายนพบเจ้าภาพอุซเบกิสถานเวลา 22:30 นทั้งนี้ทุกนัดที่ช้างศึกลงสนามแฟนบอลชาวไทยสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32และก็ช่อง AIS Play โดยนำทีมแชมป์กลุ่มจาก6กลุ่มและก็รองแชมป์กลุ่ม5จากทั้งหมด6กลุ่มร่วมเป็น11ทีมไปเล่นรอบสุดท้ายระหว่างวันที่16มิถุนายนถึง16กรกฎาคมต่อไปกันนั่นเองเป็นในว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับโค้ชเฮงชี้เวียดนามได้เปรียบเรื่องทีมเวิร์คย้ำชัดช้างศึกต้องเน้นจังหวะจบให้ดีโดยประธานเทคนิคฉลามชนยอมรับว่าเวียดนามชุดอายุ23ปีรวมตัวกันมานานดังนั้นทีมเวิร์คและความเข้าใจในทีมย่อมดีกว่าไทยอย่างแน่นอนแต่เชื่อว่าศักยภาพรายบุคคลไทยดีกว่าและหากเน้นซ้อมจังหวะเข้าทำรวมถึงจบสกอร์ในรูปแบบต่างๆได้ดีไทยก็ยังมีโอกาสชนะสูงโดยทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีมีคิวลงเตะนัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่ม4ในศึก AFC ชุดอายุ23ปีชิงแชมป์เอเชีย2022ที่ประเทศอุซเบกิสถานพบกับทางเวียดนามในช่วงเวลา 22:00 นตามเวลาของประเทศไทยในวันนี้โดยทางด้านของโค้ชเฮงวิทยาลหกุลประธานอาร์ติเทคนิคทีมชาติไทยได้แสดงความคิดเห็นผ่านทีมงานข่าวมาว่าเวียดนามชุดนี้มีการรวมทีมกันมาอย่างยาวนานเรื่องความเข้าใจในการเล่นร่วมกันและทีมเวิร์คย่อมได้เปรียบกว่าไทยที่มีผู้เล่นใหม่ๆเข้ามาอยู่ในทีมมากมายอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามด้วยข้อจำกัดในเรื่องของเวลาฝึกซ้อมร่วมกันโค้ชเฮงบอกว่าไม่ใช่เวลาที่จะมาซ้อมเบสิกหรือโคชชิ่งอะไรกันแล้วแต่ต้องเน้นในเรื่องของวิธีการเล่นในเกมให้ได้มากที่สุดทั้งการเข้าทำในรูปแบบต่างๆการซ้อมลูกเซตเพย์ทั้งฟรีคิกและก็เตะมุมให้เป็นทีเด็ดให้จงได้รวมถึงการสอดประสานกันในจังหวะเกมรุกและก็เกมรับต้องซ้อมใครตรงไหนอะไรยังไงต้องเพรสชิ่งเป็นทีมอย่างไรซึ่งโค้ชเฮงมองว่านักเตะไทยชุดนี้ส่วนใหญ่แล้วมีประสบการณ์กับต้นสังกัดในระดับสูงมากแล้วนะและหลายๆคนก็ผ่านการเล่นในลีกยุโรปซึ่งถูกฝึกในเรื่องของแทคติกมาเป็นอย่างดีดังนั้นจึงไม่ค่อยห่วงเรื่องความเข้าใจเกมและด้วยศักยภาพรายบุคคลที่ดีกว่ายังไงก็มั่นใจนะว่าช้างศึกจะสามารถเอาชนะเวียดนามไปได้ถ้าจังหวะจบสกอร์เด็ดขาดเพียงพอในครั้งนี้และนี่ก็เป็นข่าววินไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายมาโน่โพกิ้งสไตล์ประจำวันที่2มิถุนายน2565โดยใช้บอลครั้งฟุตบอลไทยครับ